นส่วนใหญ่เนี่ยคือที่เจอเจนนี่เขาจะถามว่าผลประโยชน์ของเขาคืออะไรค่ะแต่ว่าทีมงานของบาโบ้เนี่ยไม่เคยถามเลยแต่เขาถามว่าผลประโยชน์สำหรับนักเรียนคืออะไรค่ะ XTB มันดียังไง Extension เนี่ยมันดียังไงรู้ได้ยังไงว่ามันปลอดภัยสำหรับลูกค้าแล้วทีมงานบาโบ้เนี่ยคือเขาทำงานแบบอย่างหนักมากคือไม่เคยเจอทีมไหนที่เขาเจอตื่นตั้งแต่ตีห้าให้สัญญาลูกค้าขนาดแบบว่าสอนลูกค้ามือใหม่เนี่ยเขาอย่างสอน14วันคือคนอื่นเนี่ยเขาสอนแค่แบบว่าวัน2วันก็จบอะค่ะคือทำงานกับบาโว่เนี่ยเจนนี่เรียนรู้ได้หลายอย่างว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราแบบว่ามีวิชั่นชัดเจนเรามีโกมาชัดเจนว่าเราอยากได้อันเนี้ยแล้วเราทำงานหนักเพื่อได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วแบบว่าทุกอย่างที่ทีมงานของบาโว่เนี่ยทำงานก็ทำด้วยใจอะค่ะทำให้แบบว่าขณะ XTB ที่ยุโรปอะค่ะคือเขามาแบบ20ปีเขายังหันมาถามว่าเฮ้ยทีมงานบาโว่เนี่ยมีความลับอะไรทำไมถึงแบบว่าผลงานมันได้ขนาดนี้ถ้าเราก็บอกว่าความลับของเขาคือว่าเขาอยากให้นักเรียนสำเร็จเหมือนอย่างเขาแล้วแบบว่าคือที่เป็นเกียรติที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอยินดีกับความสำเร็จของทีมงานบาโว่นะคะแล้วเจนนี่ยังตื่นเต้นมากเลยว่าปีที่ต่อมาเนี่ยบาโว่จะก้าวหน้าถึงขนาดไหนแล้วเจนนี่ก็จะขอให้แบบว่ายืนข้างๆสปอร์ตทีมงานบาโว่นะคะขอบคุณค่ะเจนนี่มากเลยค่ะพวกเราทุกคนนะคะก็ขอบคุณพี่เจนนี่มากๆเพราะว่าถ้าไม่มีพี่เจนนี่ไม่มี XTB ในวันนี้นะคะก็อาจจะแบบการที่เราเป็นพาร์ทเนอร์หรือการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้ทุกๆคนนะคะมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะทางเรานะคะก็เลยมีช่อดอกไม้นะคะสวยๆที่จะมอบให้กับคนสวยๆแบบพี่เจนนี่ในวันนี้ด้วยค่ะภาพนี้นะคะถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเพราะว่าคนงามทั้งสองนะคะมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็ขอบอกเลยว่างานนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆที่เจนนี่มาร่วมงานนะคะ